ริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนเซียไทยรัฐจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป 5 ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2016 และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSSI Smart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟิแนนเซียไทยรัฐ No.1 Digital and Innovative มาดูเรื่องหุ้นที่มีความเกี่ยวพันกับเสือดำนะครับแล้วก็ตั้งแต่เสือดำที่ทุ่งใหญ่นเรศวรถูกสังหารโหดแล้วก็ชำแหละเนื้อมารับประทานเป็นกับแกล้มนะฮะกลางป่าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะฮะก็อิตาเลียนไทยวันนี้มีข่าวนะฮะแจ้งตลาดทรัพย์มาจะมีการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการนะก็จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมกัน15มีนาคมนี้ก็มติที่สำคัญนะฮะก็จะมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในปี2560นะฮะแต่ประเด็นที่สำคัญก็เป็นประเด็นที่2นะฮะคณะกรรมการของบริษัทอิตาเลียนไทย Development จำกัดหรือ ITD มีมติรับทราบการลาออกของดร.มิ่งขวัญขาวสะอาดกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนะฮะเนื่องจากกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็มีผลนะครับคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก็คงรับไม่ได้กับกระแสสังคมเลือกที่จะลาออกนะฮะมีผลตั้งแต่16มีนาตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คณะกรรมการจะคัดเลือกคนอื่นมาที่เหลือว่าไงครับคณะกรรมการของอิตาเลียนไทยยังจะอยู่แล้วครับทนกระแสสังคมไหวนะฮะและราคาหุ้นอิตาเลียนนะฮะตั้งแต่เจอเรื่องเสือดำไปก็ทรุดตัวลงมาต่อเนื่องก็เหลือ3 บาทกว่ามั้งแล้วก็ตัวของคุณเปรมชัยกนสูตรยังไม่รู้นะฮะคดีสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลที่มีกระแสคนในแวดวงตลาดหุ้นเนี่ยเรียกร้องนะฮะให้ก็ลาออกซะพ้นจากตำแหน่งไปเพราะไม่งั้นเนี่ยนะฮะองค์กรถูกสังคมต่อต้านทั้งสังคมตลาดหุ้นและสังคมนักอนุรักษ์ทั้งหลายเรามาดูนะครับตลาดหุ้นย่านของยุโรปเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นในกรอบแคบๆนะฮะส่วนย่านเอเชียนะฮะล่าสุดนี้นิกเกอิลงไป61จุดห้างเส็งลงไป65จุดกรอบแคบๆครับแล้วก็จีนนี่บวกขึ้นมา4จุดนะก็ไม่ได้ชี้นำตลาดหุ้นไทยนะฮะของเราวันนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยชี้นำเพียงแต่ว่ามันไม่อยากจะลงยังยืนยังตึงอยู่ได้แม้จะไม่มีข่าวร้ายมาสับสนก็ตามนะก็จะมีเรื่องของเฉพาะรายกลุ่มหรือรายกลุ่มว่าทีวีดิจิตอลกับ ICT นะฮะอาจจะได้รับอานิสงส์จากการที่กสทช.จะมาช่วยเรื่องค่าธรรมเนียมลดภาระไปนะฮะชั่วคราวนอกนั้นก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับนะวันนี้ดูแล้วน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้แต่วันนี้เนี่ยมูลค่าการซื้อขายน่าจะชะลอตัวนะครับเพราะวันส่งท้ายสัปดาห์ก็นักลงทุนคงไม่อยากจะผลีผลามเข้าไปช้อนซื้อและระดับราคาขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ต่ำด้วยถ้าเทียบกับตัวที่เขาประเมินกันดัชนีสิ้นปีที่ 1,871 จุดนะฮะมันก็ใกล้ๆเข้าไปช่องว่างมันแคบลงนี่เขาจุดประมาณปลายปีนะฮะนี่ตอนนี้เรายืนอยู่ 1,810 กว่าจุดต่ำสุดที่เขาประเมินกันประมาณ 1,727 จุดนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามันเกิดขึ้นนะครับลงไปจากนี้เนี่ยร่วม100จุดอื่นๆนะครับไม่มีอะไรก็จะดูเรื่องของปตท.ก็ยังเล่นโดยมีแรงกระตุ้นจากการสปลิตหุ้นหรือแตกพาก็จะเก่งกำไรกันด้วยประเด็นนี้นะฮะแล้วก็คนที่ไปเก่งกำไรก็คิดว่าไม่เป็นไรเรามีปัจจัยพื้นฐานดีถ้าพลาดก็ถือยาวถ้าถือยาวได้จริงก็ไม่ต้องเครียดนะฮะเรามาแนะนำหนังสือนะครับของผมก็สิ้นเดือนนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดตัวในสัปดาห์หนังสือแต่ใครที่อยากได้นะฮะ เป็นเรียกว่าเป็นตำราป้องกันผีในตลาดหุ้นไม่ให้ถูกโกงไม่ให้ถูกหลอกหุ้นวายร้ายนะครับราคา240 บาทก็สั่งจองมานะครับรวมค่าจัดส่ง190 บาทนะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับก็เป็นการพูดถึงหุ้นที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจและหุ้นที่สร้างความเสียหายนักลงทุนนะยิ่งเล่นยิ่งถมเงินเข้าไปยิ่งขาดทุนยิ่งเจ๊งยิ่งหมดตัวนะพฤติกรรมการที่มีเข้าข่ายเนี่ยการเอารัดเอาเปรียบโกงผู้ถือหุ้นพฤติการเรียกว่าไซฟอนเงินยักยอกทรัพย์ผ่องถ่ายเงินโดยรูปแบบใหม่นะฮะมันไม่ใช่ปั่นแล้วเป็นการเพิ่มทุนไปซื้อทรัพย์สินนะไปดูนะฮะหลายบริษัทเลยในรอบ 3-4 ปีนี่เพิ่มทุนนับ10 ครั้งแต่ผลประกอบการแย่บางตัวนี่สลบสลายไม่ได้สตินะฮะเรียกว่าเหลือแต่ซากแล้วถูกสูบจนเหลือแต่ซากตอนนี้หุ้นก็ถูกพักการซื้อขายแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะฮะเอาสั่งมาได้เลยนะครับจัดส่งภายในวันที่31เดี๋ยวจะให้คาถาไปป้องกันผีด้วยนะฮะแล้วพร้อมลายเซ็นจองสั่งจองเข้ามานะฮะวันนี้สบายๆนะครับไม่ต้องผีผามมีตัวไหนที่รักนะขายไปแล้วทำกำไรแล้วลงมาค่อยทยอยเข้าไปเก็บไม่ต้องรีบร้อนนะฮะเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยดัชนีน่าจะแกว่งตัวอยู่แถว 1,800 จุดบวกลบในกรอบแคบๆนะตามข่าวดีตามข่าวร้ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันหรือตามอารมณ์ความรู้สึกของตลาดวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราพบกันใหม่วันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ